ื่องนี้เปิดเผยจากนายลวรนแสงสนิทผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังนะคะยืนยันว่ากระทรวงการคลังไม่มีนโยบายจำกัดสิทธิ์ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในการดำเนินธุรกรรมทางการเงินแต่อย่างใดเพราะว่าการอนุมัติสินเชื่อจะขึ้นอยู่กับการพิจารณาของสถาบันการเงินจึงขอให้ประชาชนอย่าได้หลงเชื่อการให้ข่าวที่บิดเบือนหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022739020ต่อ3509อีกครั้งนะคะ022752739020ต่อ3509ค่ะทางด้านนายชาติชัยพยุหนาวีชัยผู้อำนวยการธนาคารออมสินยืนยันเป็นสิ่งเดียวกันนะคะว่าผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถทำธุรกรรมทางการเงินได้ตามปกติโดยเฉพาะการขอสินเชื่อในโครงการต่างๆและธนาคารก็ยังมีการออกผลิตภัณฑ์สินเชื่อรายย่อยเพื่อใช้จ่ายฉุกเฉินให้กับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและประชาชนทั่วไปวงเงินรายละไม่เกิน 50,000 บาทได้ให้สินเชื่อไปแล้วนะคะตอนนี้กว่า 250,000 รายวงเงินรวมกว่า 10,000 ล้านบาทแล้วซึ่งผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่จะได้รับการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อก็ต้องยอมรับนะคะว่าจะต้องเป็นบุคคลที่มีศักยภาพในการชำระหนี้ด้วยไปฟังเสียงคุณชาติชายผู้อำนวยการธนาคารออมสินกันค่ะเราก็เปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถเข้ากู้ได้นะครับอันนี้ก็ปีนี้เราก็มุ่งเน้นที่จะปล่อยกับกลุ่มที่เป็นหนี้นอกระบบนะครับกลุ่มนี้นอกระบบที่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วนะครับดังนั้นก็คงไม่เป็นความจริงว่าเข้าไม่ได้แต่ต้องบอกว่าคนที่เข้ามาก็ควรจะมีอะไรนะศักยภาพในการที่จะผ่อนชำระได้เพราะเราไม่ใช่ประชาสัมพันธ์คือให้ฟรีไม่ได้ให้ฟรีนะครับคือแบงก์ต้องได้รับชำระคืนด้วยดังนั้นเราก็จะดูว่ามีอาชีพมีเรามีการพัฒนาอาชีพให้กับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอย่างต่อเนื่องรวมทั้งหน่วยงานต่างๆของรัฐก็มีการพัฒนาดังนั้นเนี่ยกลุ่มที่มากู้ก็จะต้องมีอาชีพนะครับทีนี้ครับค่ะก็ขอย้ำอีกครั้งนะคะว่าไม่เป็นความจริงช่วงนี้เนี่ยข่าวลือออกมาเยอะเลยทีเดียวนะคะก่อนหน้านี้ก็มีข่าวออกมาว่าคนที่ไปเปิดบัญชีเปิด ATM ที่ธนาคารออมสินจะได้รับ 3,000 บาทก็ไม่เป็นความจริงเพราะฉะนั้นก่อนแชร์ข้อมูลออกไปเนี่ยตรวจสอบกันสักนิดนึงรวมถึงเรื่องที่จำกัดสิทธิ์ที่ไม่ให้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเข้าถึงแหล่งเงินทุนของธนาคารต่างๆเนี่ยก็ไม่เป็นความจริงด้วยข่าวนี้เป็นข่าวเก่าเมื่อ2ปีที่แล้วก็กลับมาวนเวียนในโลกโซเชียลซ้ำอีกครั้งนึงนะคะจริงๆแล้วในความเป็นจริงคนที่มีรายได้คนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็คือคนที่มีรายได้น้อยมีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีหรือว่าเดือนนึงเนี่ยไม่เกิน 10,000 บาทซึ่งก็ถือว่าเป็นคนที่มีคุณสมบัติไม่ครบที่จะสามารถกู้เงินได้อยู่แล้วนะคะแต่ว่าถ้ามีรายได้เสริมเข้ามาเพิ่มเติมหลังจากที่มีรัฐบาลได้จัดทำโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีการฝึกอาชีพอบรมให้ต่างๆเนี่ยก็สามารถไปทำธุรกรรมไปขอสินเชื่อได้แต่ว่าคนที่เรื่องของหลักฐานต่างๆไม่ผ่านเนี่ยทางธนาคารออมสินมีโครงการสินเชื่อฉุกเฉินให้รายละ 50,000 บาทเพื่อไปใช้จ่ายในเรื่องของการศึกษาค่าเลี้ยงดูบุตรต่างๆนะคะอันนี้เนี่ยก็ไปตรวจสอบไปสอบถามได้ที่ธนาคารได้ค่ะไม่ได้มีการจำกัดสิทธิ์ในการเข้าถึงสินเชื่อของธนาคารนะคะอย่าเพิ่งไปหลงเชื่อใช่ค่ะ